สวัสดีค่ะเกษตรก้าวไกลกับสวกวันนี้นะคะเราอยู่กับอาจารย์อารีอินนวลค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนกับการวิจัยการใช้ประโยชน์จากเลือดสุกรในการเป็นอาหารเสริมสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะเรียนสอบถามถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ค่ะค่ะวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้นะคะเราต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีปริมาณธาตุเหล็กและปริมาณโปรตีนสูงค่ะโดยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนี้เป็นการนำเลือดสุกรมาใช้ประโยชน์ทำไมต้องเป็นเลือดสุกรด้วยล่ะคะวิทยาเขตของเรานะคะตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนครปฐมแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดนครปฐมของเราเนี่ยมีการเลี้ยงสุกรจำนวนมากในกระบวนการผลิตเนื้อสุกรเนี่ยที่โรงฆ่าก็จะมีการนำเลือดสุกรมาใช้ประโยชน์บ้างแต่ว่าปริมาณที่นำมาใช้เนี่ยเป็นเพียงแค่ปริมาณเล็กน้อยเท่านั้นเช่นการนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือว่านำมาผลิตเลือดก้อนค่ะเท่ากับว่าในเลือดสุกรมีปริมาณของโปรตีนแล้วก็ธาตุเหล็กสูงเหรอคะใช่ค่ะในเลือดสุกรนะคะก็จะมีโปรตีนหลักก็คือโปรตีนฮีโมโกลบินเขาก็จะมีปริมาณธาตุเหล็กอยู่ที่สูงค่ะคุณภาพของโปรตีนฮีโมโกลบินนะคะในเลือดสุกรเนี่ยเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีปริมาณกรดอะมิโนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรดอะมิโนไลซีนนะคะซึ่งเป็นกรดอะมิโนจำเป็นเนี่ยค่อนข้างสูงเลยและแบบนี้รูปแบบในการทำการวิจัยของอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างอะคะเราก็มองเห็นว่าในกระบวนการผลิตเนื้อสุกรนะคะในขั้นตอนการฆ่าสุกรเนี่ยเราก็จะมีการทิ้งเลือดเลือดที่ทิ้งไปในกระบวนการฆ่าสุกรนะคะมันก็จะส่งผลกระทบถึงปัจจัยหลายๆอย่างที่ตามมาเช่นปัจจัยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะก็เลยทำให้บริเวณโรงฆ่าสัตว์เนี่ยอาจจะมีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นะคะเนื่องจากมีการทิ้งของเสียเหล่านี้จำนวนมากถ้าสมมติว่าเราสามารถนำเลือดมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะก็จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเลือดหลังจากที่เราเก็บเลือดเข้ามาแล้วนะคะเราก็ผ่านกระบวนการเก็บรักษาเลือดนะคะโดยการนำไปทำแห้งด้วยหลักการของการสเปรย์ดายหลังจากที่เราสเปรย์ดายแล้วก็นำมาสกัดเป็นโปรตีนโกลบินนะคะด้วยข้อจำกัดของโปรตีนฮีโมโกลบินถ้าเรานำมาใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารโดยตรงเลยเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดเช่นในเรื่องของสีนะคะที่ไม่พึงประสงค์มันก็จะมีสีที่ค่อนข้างเป็นสีแดงเข้มนะคะแล้วก็กลิ่นอันเนื่องมาจากเหล็กที่อยู่ในตัวฮีโมโกลบินนะคะซึ่งเหล็กเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นปฏิกิริยาออกซิเดชันต่างๆนะคะทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยอาจจะมีกลิ่นหืดหรือกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ได้นะคะดังนั้นหลังจากที่เรานำฮีโมโกลบินมานะคะเอามาสกัดด้วยสารละลายนะคะคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสด้วยคุณสมบัติของ CMC เนี่ยที่เขาจะมีประจุลบนะคะค่อนข้างเยอะนะคะเมื่อเขาเจอกับธาตุเหล็กซึ่งแสดงประจุบวกก็เกิดการจับกันนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาไปตกตะกอนนะคะด้วยหลักการของเซนติฟิวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้สารละลายโปรตีนโกลบินมีลักษณะเป็นสารละลายสีเหลืองออกสีน้ำตาลนะคะในสารละลายโกลบินเนี่ยมันก็จะมีปริมาณธาตุเหล็กอยู่บางส่วนซึ่งการลดปริมาณธาตุเหล็กลงเนี่ยก็จะเป็นผลดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารได้โดยที่ก็จะไม่มีผลต่อสีของผลิตภัณฑ์อาหารหลักมากปริมาณธาตุเหล็กที่ลดลงเนี่ยเราก็จะช่วยเรื่องของการเกิดกลิ่นหืนในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของพวกไขมันหรือน้ำมันอยู่ลงได้ด้วยเหล็กที่อยู่ในรูปนี้นะคะร่างกายสามารถดูดซึมและนำไปใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าเหล็กที่อยู่ในรูปของเหล็กอนินทรีย์ค่ะผลที่ได้จากการวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์เป็นอย่างไรคะอาจารย์ตอนนี้เราได้มีการนำนะคะโปรตีนโกลบินที่อยู่ในรูปของฮีมโปรตีนตัวนี้นะคะไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารทีนี้เราก็นำธาตุเหล็กเนี่ยไปพัฒนาอยู่ในรูปแบบของอาหารที่เหมาะสำหรับสุภาพสตรีนะคะเป็นอาหารที่ทานเล่นนะคะกินง่ายนะคะแล้วก็สามารถบริโภคได้เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะอาจารย์มองดูว่างานวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างไรบ้างและใครจะได้รับประโยชน์บ้างคะงานวิจัยนี้จริงๆมีประโยชน์มากนะคะทั้งในแง่ของผู้ประกอบการโรงฆ่านะคะหรือผู้ประกอบการที่อยู่ในองค์การการผลิตเนื้อหมูคือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะสร้างรายได้เสริมในส่วนของผู้ประกอบการที่นำเลือดมาสกัดนะคะจนกระทั่งได้โปรตีนโกลบินนะคะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆได้หลายชนิดเลยนะคะที่เราต้องการที่จะทำเป็นอาหารเสริมธาตุเหล็กนะคะแล้วก็เสริมโปรตีนค่ะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะคำถามจากงานวิจัยในวันนี้อาหารเสริมจากเลือดสุกรอุดมไปด้วยสารอาหารชนิดใดคะ